ผมเป็นตอนนี้แพทย์ติสนะครับที่ได้ไปเยือนก็ขอไม่ไหวดีวันนี้นะครับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับต่างประกอบการเรามีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของการอัปเดตมาตรการให้สอดคล้องทางจังหวัดนะครับแล้วก็แนวทางการดำเนินงานก็จะใช้แนวทางการดำเนินงานของทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานนะครับผลิตไฟฟ้าไม่ได้เจ๊งเลยนะฮะงั้นวันนี้เราก็เลยมาเยี่ยมชมดูนะครับแล้วก็มีทีมงานทางอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้างานใหญ่นะครับแล้วก็ทีมของแรงงานก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่ามาตีกอล์ฟนี่ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดมาทีไรก็เลือดสาดให้ที่ตรวจทุกทีนะครับค่ะเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดลำปางแล้วนะคะทางระบบจะเซตให้ทำการกักตัวยังที่พักทางกองของแม่ม้อได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกช่องทางสื่อสารกิจการหรือโรงงานโดยนะคะเรามีระบบคัดกรองโควิด-19โรงไฟฟ้าแม่ม้อพัฒนาโดยหน่วยงานสารสนเทศกองของแม่ม้อซึ่งระบบนี้นะคะจะสามารถตรวจสอบอุณหภูมิร่างอันนี้ยังไม่ได้งบใหม่ค่ะเดี๋ยวแบนหลังโน่นมีตู้เย็นแล้วคุณหมอไปไหนมีค่ะมีแอร์12เลยก็32คนนะคะคือก็มันไม่แอบดูห้องครับห้องเหมือนกันครับห้องเหมือนกันครับเหมือนโรงแรมนะห้องน้ำรวมมาครับเนี่ยห้องอาบน้ำนี่ประมาณสิบสองฝั่งเกิดมีผู้สัมผัสจำนวนมากๆก็อาจจะอยู่นี่ได้เนี่ยนะเอฟซีหกวันนี้เราก็มาตรวจดูความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการป้องกันโควิดของการไฟฟ้าแม่ม้อนะครับแล้วก็พบว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยได้มีการจัดระบบแล้วก็จัดเตรียมแนวทางการป้องกันไว้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของโรงพยาบาลสนามสถานที่พักคอยสถานที่กักกันตัวระยะสั้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องการป้องกันต่างๆทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่ม้อเนี่ยได้มีการจัดระบบไว้อย่างดีเรามีความมั่นใจได้ว่าคลัสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นที่นี่คงจะไม่เกิดแน่นอนนะเพราะว่ามาตรการต่างๆนั้นได้วางไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็ที่สำคัญก็คือพนักงานที่นี่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ90กว่านะครับก็เป็นความมั่นใจระดับหนึ่งสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาข้างในเนี่ยก็มีการจัดระบบป้องกันแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะครับให้ความมั่นใจได้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่ม้อมีระบบมาตรการป้องกันโควิด-19ได้เป็นอย่างดีครับ